สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอนำทุกคนมาที่จุดตัดพระราม6ตรงซุ้มพระราม6มารอขบวนพิเศษรถบขน.นะครับที่จะเดินทางจากบางซื่อไปแก่งคอยขบวนนี้จะไปรับแคร่รถ JR ฮอกไกโดนะฮะเพื่อเอามาทำการปรับปรุงดูแลที่มักกะสันขบวนรถก็จะเดินจากบางซื่อมาแล้วก็จะผ่านตรงนี้ครับไปเส้นทางคลอง19แล้วก็วิหารแดงนนไปทางแก่งคอยนะครับกำหนดการออกจากบางซื่อประมาณ 10:05 น.แต่ตอนนี้ 13:36 น.ครับขณะนี้สัญญาณเครื่องกั้นมาแล้วรถเสียเวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ไฟเครื่องกั้นนั้นหมุนแล้วครับแต่เป็นรถดีเซล1คันรถบนทปโบกี้นั่งและนอนปรับอากาศนะครับตู้นอน1คันบกขนะโบกี้รถเสบียงนะครับแล้วก็โบกี้บขนนะรถโบกี้บรรทุกยานขนาดหนักอีก10คันเป็นรถเปล่าที่จะเดินทางไปที่แก่งคอยขากลับก็จะบรรทุกแคร่ของรถ JR ฮอกไกโดนะครับกลับมาแล้วก็มาตัดลงที่มักกะสันวันนี้รถเสียเวลาไปนะครับไม้กั้นกับสัญญาณมาแล้วเอา Fortuner ไปไหมครับจะไปก็รีบไปครับขวางทางอยู่เรียนเชิญเอาถอยนะครับถอยฝั่งนี้ยังวิ่งอยู่นะครับยังไม่ลงเตรียมพร้อมแล้วนะครับเครื่องกั้นฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่ยังไม่ลงนะฮะแต่ฝั่งโน้นเอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วรถยังไม่มานะครับยังไม่พร้อมน่าจะจอดอยู่ที่ประแจจิตรดาอยู่เอาใหม่เมื่อกี้สัญญาณลงนะแต่ว่าไม่เห็นอะไรหรือว่าเป็นวิญญาณของรถไฟวิ่งผ่านก็ไม่รู้แต่คันจริงๆยังไม่มานะเดี๋ยวรอกันอีกแป๊บนึงรถก็จะวิ่งผ่านชุมชนบุญร่มไซไปแต่ตอนนี้รถยังไม่มาคาดว่าน่าจะจอดรอทางอยู่ที่ใดสักแห่ง 13:45 น.ผ่านไปเกือบ10นาทีแล้วนะครับหลังจากที่ไม้กั้นครั้งแรกดังแล้วไม่มีรถมามีวิญญาณผ่านไปเฉยๆตอนนี้ผ่านไปอีกแล้วยืนรอกันต่อไปผมข้ามมาอยู่ฝั่งนึงนะครับรอนานก็เลยข้ามมาฝั่งนี้ข้ามมาปุ๊บสัญญาณเครื่องกั้นดังปั๊บเลยฝั่งโน้นก็ดังนะฝั่งนี้ก็ดังเรารอรถจักร TEK4025ทำขบวนมาครับเสียงก็ดังระงมแข่งกันเลยนะไม่มีใครฝ่าไม้กันเลยนะครับไม่รู้ว่าใช่ขบวนที่รอหรือเปล่านะครับทางนี้ครับมาแล้ว TEK4025 ครับขบวนพิเศษ1109
เดินรถไปรับแค่เปล่าของรถ JR ครับมาแล้วโอ้โหหน้าผูมาเลือกเกินแล้วครับ4025ครีมทาหน้าต้องเข้าแล้วครับหน้าผูหน้าพังนี่ครับแค่บัวขอนอได้แค่เปล่าบัวขอนอ10แค่นะครับโอเคบรรทุกยานขนาดหนักผ่านไปแล้วนะเดทโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานครับ